เอชุติมาก็แม่ฟ้องไม่ได้หมดตัวงานยังเพียบเตรียมปล่อยหลักฐานเด็ดเอชุติมาโต้แม่ฟ้องไม่ได้หมดตัวงานยังเพียบถามกลับเงินที่ฝากอดีตแฟนเด็กที่เหลืออยู่ไหนเตรียมปล่อยหลักฐานเด็ดอย่างต่อเนื่องฟาดกลับไม่ยั้งเลยทีเดียวสำหรับเอชุติมานายนาหลังจากที่แม่วันและฟ้องสุภกิจประสงค์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่เลิกกันเพราะว่าเอหมดตัวตอนนี้ประเด็นเปลี่ยนที่เลิกกันเพราะว่าพี่เอ้หมดตัวจากการเล่นการพนันใครๆก็เห็นว่าเอ้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะมากยังเล่นละครอยู่ตลอดเวลายังขึ้นคอนเสิร์ตอยู่เลยค่ะปีนี้ละคร3เรื่องนะคะคอนเสิร์ตก็เพิ่งเสร็จไปพรีเซนเตอร์ขึ้นบิลบอร์ดก็เต็มไปหมดนะคะพรีเซนเตอร์ทั้งหมด9ตัวนะคะปีนี้อันนี้ก็แล้วแต่น้องจะคิดนะคะเวลาที่น้องพูดช่วยเอาคลิปคำพูดของเขามาให้ด้วยเอเป็นคนที่ทำอะไรมีหลักฐานค่ะมีคลิปมีแชทคำพูดของเขาใครก็พูดได้ลอยๆไม่ต้องมีหลักฐานแม่ฟร้องบอกว่าเอหมดตัวจนต้องไปยืมเงินเขา 50,000 จริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเงินของเออยู่ที่ลูกเขาดีกว่าลูกเขาจะให้เงินแม่เขาก็เรื่องของเขาแต่มันก็เป็นเงินของเอ้นั่นแหละเอ้เลี้ยงลูกเขาแล้วยังต้องเลี้ยงครอบครัวเขาด้วยถูกต้องค่ะเราส่งเขาเรียนด้วยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลิกกันแล้วก็แล้วแต่เขาไม่คืนก็ไม่เป็นไรมันเป็นชื่อเขามันเป็นสิทธิของเขาแล้วเรื่องการพนันที่บอกเล่นบาคาร่าด้วยกันเอ้ไม่ได้เล่นกับเขาค่ะไม่รู้เรื่องตื่นขึ้นมาเห็นเขาร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไปเล่นบาคาร่ามาในโทรศัพท์มือถือเอ้แก่แล้วเราไม่รู้เรื่องรู้ราวแค่ส่งเมสเซจเป็นก็เก่งแล้วที่ผ่านมาเขาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้านที่ผ่านมาเงินเราอยู่ที่เขาเขาก็ต้องเอาเงินเราจ่ายไหมซึ่งมันเป็นเงินเราให้เขาเป็นคนเก็บเงินหามาได้เท่าไหร่เราก็ให้เขาหมด10ล้านไม่รู้ค่ะไม่ได้นับไม่ได้เสียดายตังนะเสียดายความรู้สึกมากกว่ามันเหมือนเราดูแลเขาด้วยหัวใจด้วยทุกอย่างในชีวิตแล้วมาเจอแบบนี้เหมือนชาวนากับงูเห่ามันเหมือนเราโดนฉกมันเจ็บปวดตอนนี้เลยนิ่งเลยไม่กล้ามีแฟนตอนนี้เข็ดแฟนเด็กมากแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนบอกเข็ดวันนี้แล้ววันหน้าเกิดมีเด็กมาชอบเราแล้วเราก็ชอบเขาทำยังไงถ้าวันหนึ่งเจอคนดีสาธุขอให้เจอคนดีสักครั้งเถอะสักครั้งเดียวในชีวิตก่อนตายคบเด็กก็ดีตอนรักกันเขาก็เอาใจใส่ดีเราก็แฮปปี้แต่พอเลิกกันเด็กบางทีความคิดเขาก็น้อยเขาคิดไม่ทันแค่นั้นเองแต่ตอนนี้โสดสนิทจริงๆ9เดือนที่ผ่านมาโสดมากๆไม่อยากมีใครแล้วยังไม่หมดเงินยังค่ะตอนนี้เปิดบาร์ทอมโฮสต์แล้วชีวิตดิฉันกลับมายืนที่เดิมทำไมถึงไว้ใจให้เขาดูแลเงินเราอาจจะเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่เลยให้น้องคอยดูแลการเงินให้แม่เขาว่าเราต่างๆนานาในรายการเจ็บค่ะแต่ไม่เป็นไรแม่เขาอยากว่าอะไรก็ว่าไปแม่ทุกคนย่อมรักลูกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติชาวเน็ตวิจารณ์ขายลูกกินอันนี้ไม่ตอบดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเราฟ้องเขาก็จะฟ้องกลับเหมือนกันทนายเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีก็ต้องไปดูหลักฐานกันก่อนว่ามีหลักฐานไปถึงแค่ไหนแต่ที่มองก็ยังไม่มีคิดว่าจะไกล่เกลี่ยกันก่อนในฐานะคนรักกันไม่ค่ะเอาให้สุดค่ะไม่เปลี่ยนใจอยากเรียกร้องสิ่งที่เราเคยให้ไปไม่ค่ะแต่ชื่อเสียงคนเราไม่ได้สร้างกันในวันเดียวกว่าที่เอจะมีแฟนคลับทั่วประเทศไทยขนาดนี้เอไม่ได้เป็นแค่นางสาวไทยเอเป็นทั้งนางสาวไทยทั้งดาราทั้งนักร้องด้วยฉะนั้นกว่าจะสร้างชื่อเสียงให้คนรักขนาดนี้มีแฟนคลับได้ขนาดนี้เอไม่ได้สร้างเพียงแค่วันเดียวในฐานะที่เราคบกันมา6ปีเรามองอนาคตของฟร้องยังไงบ้างไม่ทราบค่ะมันอยู่ที่น้องเอาจริงๆฟร้องเป็นเด็กน่ารักนะแต่ด้วยความที่เขาอ่อนหัดมันขึ้นอยู่กับคนรอบข้างเขาก็แล้วแต่เขาก็อยากให้เขาคิดได้อยากให้เขาโตแค่นั้นเลย
ตอนที่คบกันแม่ของฟรองเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคู่เราไม่ตอบดีกว่าหัวเราะสองใบเฟิร์นเคลื่อนไหวไอจีล่าสุดหลังกระแสแม่หมูอันฟอนดราม่าจนได้แม่ก็โพสต์ล่าสุดเช่นกันนางเอกโพสต์คลิปย่างหมูย่างเนื้อกินปิ้งย่างสองใบเฟิร์นเคลื่อนไหวไอจีล่าสุดหลังกระแสแม่หมูอันฟอนดราม่าจนได้กลายเป็นกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์หลังแม่หมูพิมพากาอันฟอลโล่ไอจีใบเฟิร์นพิมชนกหวานใจลูกชายนายณภัทรแถมไม่เห็นรูปนางเอกสาวไปอวยพรวันเกิดแล้วด้วยสอบถามไปยังแม่หมูบอกไม่ได้อันฟอลโล่บางทีไอจีมันไปกดอะไรแม่ก็ไม่รู้แม่ก็คือกำลังงงกับระบบพอถามว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใบเฟิร์นใช่ไหมแม่หมูก็ตอบว่าคนเป็นแม่ก็ทำได้แค่อยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้หรอกไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้แม่ตอบแบบนี้ทำเอาสงสัยไปอีกตกลงคำว่าไม่มีปัญหาเท่ากับมีปัญหาหรือเปล่ามีดราม่าตามมาจนได้มีเสียงคอมเมนต์ต่างๆนานาอาทิคำตอบของแม่แบบนั้นคือมีปัญหาจนแม่ไม่อยากยุ่งขอดูอยู่เฉยๆขออยู่เฉยๆคำตอบแบบนื้อใครบ้างจะมองไม่ออกว่าคำตอบนี้แม่หมูต้องการจะสื่ออะไรอ่ะหนึ่งเป็นเรื่องของเขาสองคนแม่ไม่ยุ่งมองดูความสัมพันธ์เงียบๆของแม่ตรงนี้ดีกว่าสองมีปัญหาแหละแต่แม่พูดไม่ได้เป็นต้นแถมเมื่อไปดูไอจีลูกชายก็โดนแม่อันฟอนด้วยเช่นกันขณะที่หลายคนก็รอว่าแม่หมูจะโพสต์ถึงเรื่องนี้เพราะหากเป็นปัญหาที่ระบบแม่ไม่ได้อันฟอนแม่น่าจะชี้แจงอะไรบ้างแต่ส่องไอจีแม่หมูกลับพบแม่โพสต์ภาพลงสตอรี่ขณะนั่งกินข้าวคนเดียวมองไปยังสวนแคคตัสไม่ได้โพสต์เรื่องอันฟอนแต่อย่างใดด้านความเคลื่อนไหวใบเฟิร์นหลังเกิดประเด็นแม่หมูนอกจากล่าสุดเจ้าตัวจะโพสต์คลิปลงสตอรี่ไปกินปิ้งย่างเหมือนกำลังย่างหมูย่างเนื้อแล้วก็โพสต์ภาพตัวเองล่าสุดแม้ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่แฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจรัวๆอาทิจับมือกันให้แน่นนานุ้งใบนุ้งนายอยู่ข้างใบเสมอจับมือกันก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันอย่าปล่อยมือกันนะรักกันมากๆนะปัญหาอุปสรรคคือบททดสอบความรักเป็นต้นThank you.